สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้สื่อข่าวไบท์ทีวีประจำจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่ากรณีคดีหวย30ล้านที่นายปรีชาใคร่ควรหรือครูปรีชาและนายวรยุทธ์บุญวงไสทนายความส่วนตัวเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือหมวดจรูญอดีตข้าราชการตำรวจสภ.บ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีในคดีแพ่งและคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรคดีดังกล่าวร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลแต่งตั้งให้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเป็นทนายความส่วนตัวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลจนวันที่4มิถุนายน2566ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องหมวดจรูญในคดีอาญาพิพากษาว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทก์โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยพิพากษายกฟ้องล่าสุด8กุมภาพันธ์2567ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดคู่กรณีมาฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นรวม3คดีคดีแรกศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาคดีที่หมวดจรูญยื่นฟ้องครูปรีชาไคร่ควรรวมทั้งนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นและนางพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัดแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในข้อหาความผิดร่วมกันเบิกความเท็จกรณีทั้ง3คนเคยเบิกความในชั้นไต่สวนฉุกเฉินในคดีแพ่งขออายัดเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560หมายเลข533726ซึ่งทางร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือหมวดจรูญเป็นผู้นำสลากจำนวน1ชุด5ใบเงินรางวัล30ล้านบาทไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลจากนั้น10นาฬิกาศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาคดีหมวดจรูญเป็นโจทยื่นฟ้องครูปรีชาใคร่ครวญกับพวกรวม10คนในข้อหาความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมและคดีสุดท้ายคดีที่หมวดจรูญเป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาและนายวรยุทธ์บุญวงไสทนายความส่วนตัวในข้อหาฐานความผิดร่วมกันเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญาซึ่งร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือหมวดจรูญพร้อมด้วยนางลาวันวิมูลภรรยารวมทั้งนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนพร้อมทีมงานทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมเพรียงมีกลุ่มแฟนคลับของหมวดจรูญและทนายตั้มเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่งรวมถึงทนายรัชพลสิริสาครทนายความชื่อดังร่วมเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยโดยคณะของหมวดจรูญเดินทางมาถึงศาลจังหวัดกาญจนบุรีในเวลาประมาณ 8:40 นแต่ฝ่ายของครูปรีชายังเดินทางมาไม่ถึงทนายตั้มสอบถามสื่อมวลชนว่าครูปรีชามาศาลหรือยังก็ได้รับคำตอบจากสื่อมวลชนว่ายังไม่ได้มาแต่หลังจากหมวดจรูญเข้าไปในศาลไม่นานครูปรีชาที่แต่งตัวใส่สูทสีครีมท่าทางอารมณ์ดีเดินทางมาพร้อมกับเจ๊บ้าบิ่นส่วนนายวรยุทธ์บุญวงไสทนายความส่วนตัวที่ตกเป็นจำเลยได้เดินทางมาสมทบในภายหลังสื่อมวลชนได้ถามหมวดจรูญว่าหลังจากนี้จะมีการให้อภัยครูปรีชาหรือไม่หมวดจรูญบอกว่าเรื่องนี้ขอรอฟังคำพิพากษาของศาลก่อนเมื่อศาลมีคำพิพากษาออกมาก็ให้เป็นไปตามคำตัดสินส่วนอยากจะฝากไปถึงผู้ที่โชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่ใหญ่ๆหรือไม่เรื่องนี้ไม่น่าจะฝากถึงแต่ขอใช้คำว่าเป็นคำอวยพรว่าอย่าได้เจอกรณีเช่นผมก็แล้วกันด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเปิดเผยก่อนเข้าฟังคำพิพากษาในบัลลังก์ที่จริงแล้วยังมีอยู่อีกหลายคดีมีทั้งคดีที่ครูปรีชาไปฟ้องลุงจรูญเอาไว้ที่สภ.เมืองกาญจนบุรีคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการแต่ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนทำคดีก็ได้มีการโยนกันไปโยนกันมาภายหลังกองปราบรับคดีไปทำเองสุดท้ายคดีส่งมาที่อัยการคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7และตอนนี้ไม่ทราบว่าสำนวนไปอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ผมไปติดตามมาแล้วหลายครั้งดังนั้นขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยหาสำนวนเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะคดีดังกล่าวถือว่ามีความผิดเพราะเป็นการแจ้งความเท็จโดยศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้นัดฟังคำพิพากษาคดีที่ลุงจรูญฟ้องครูปรีชาซึ่งฟ้องไปทั้งหมด3คดีแต่วันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแรกคือคดีที่ครูปรีชากับทนายวรยุทธ์ร่วมกันฟ้องเท็จซึ่งการฟ้องเกิดจากคดีหลักที่ครูปรีชาฟ้องลุงจรูญในข้อหายักยอกทรัพย์หรือรับของโจรคดีนี้ลุงจรูญต่อสู้คดีจนชนะทั้ง3ศาลศาลได้พิพากษาว่าครูปรีชาไม่มีกรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่ดังนั้นลุงจรูญจึงฟ้องกลับครูปรีชาตั้งแต่ปี2562ศาลได้มีคำสั่งให้รอฟังผลในคดีหลักหลังจากคดีหลักจบแล้วเราจึงยื่นขอให้ศาลมีการสืบพยานต่อศาลจึงได้นัดฟังคำพิพากษาอีกคดีหนึ่งคือคดีร่วมกันเบิกความเท็จซึ่งมีครูปรีชารวมทั้งเจ๊บ้าบิ่นและเจ๊พัดเป็นจำเลย
ที่มาของคดีคือในช่วงระหว่างที่มีการอายัดเงินในบัญชีลุงจรูนในคดีแพ่งซึ่งต้องมาลุ้นว่าศาลท่านจะตัดสินอย่างไรจะตัดสินจำคุกหรือยกฟ้องหรือให้รอลงอาญาด้านครูปีชาเปิดเผยว่าทรงผมใหม่ทำให้ครูมีความสุขแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะการค้าขายต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าถามว่าครูปีชายังซื้อลอตเตอรี่อยู่ไหมซึ่งครูปีชาบอกว่าปัจจุบันซื้อลอตเตอรี่น้อยลงซื้อเพียงแค่งวดละใบสองใบเท่านั้นเพราะไม่มีเวลาไปซื้ออีกทั้งลอตเตอรี่ก็มีราคาแพงขึ้นบางครั้งเข้าไปซื้อตามแอปเพราะราคาถูกใบละ80บาทเท่านั้นที่สำคัญไม่ต้องกลัวว่าจะหายวันตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ก็อยากให้ทุกคนรักกันขอให้ทุกคนมีความสุขแต่ถ้าจะให้ดีขอให้ทุกคนรักใคร่กลมเกลียวปรองดองกันพึ่งพาอาศัยกันสิ่งที่ดีที่สุดท่านี้หากศาลพิพากษาออกมาไม่เป็นคุณต่อครูปิชาจะทำอย่างไรครูปิชาบอกว่าเรื่องนี้เราขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปและถ้าหากมีการเรียกร้องค่าเสียหายตามมาก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมายเช่นเดียวกันเพราะกฎหมายมีไว้สำหรับทุกคนใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอยู่แล้วล่าสุดทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเปิดเผยหลังเข้าฟังคำตัดสินของศาลโดยระบุว่าคดีที่ฟ้องร้องไปนั้นคดีแรกที่ฟ้องทนายครูปิชากับตัวครูปิชาในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จศาลรอลงคำพิพากษาต้องนำกลับไปทำคำพิพากษาใหม่เนื่องจากครูปิชากลับคำรับสารภาพสลับไปมาส่วนคดีที่2คดีร่วมกันเบิกความเท็จที่ครั้งแรกครูปิชายอมรับสารภาพแต่มากลับคำรับสารภาพภายหลังศาลเล็งเห็นว่าเป็นการประวิงเวลาจึงไม่ยินยอมให้กลับคำรับสารภาพนัดฟังคำตัดสิน20มีนาคมคดีที่3เป็นคดีที่ฟ้องร้องเจพัทเจบ้าบินและพยานบุคคลรวม10คนในข้อหาเบิกความเท็จแต่เนื่องจากคุยไกลเกลี่ยไม่ลงตัวเนื่องจากมีปัญหาเรื่องเงิน 2.5 ล้านบาทที่ฝ่ายโจทเรียกร้องแต่กลุ่มพยานไม่ยินยอมจะร่วมชดใช้จึงขอต่อสู้คดีนัดไต่สวนมูลฟ้องเดือนเมษายนแสดงว่ายังไม่ได้ระบุว่าผิดหรือถูกหรืออะไรยังไงใช่ครับก็คือท่านก็ยังไม่ได้อ่านคำพิพากษาก็เลยยังไม่ทราบว่าศาลท่านมีคำพิพากษายังไงกระบวนการไก่เกลี่ยที่ไม่ลงตัวเนี่ยมันติดเรื่องติดขัดเรื่องอะไรคะได้ยินข่าวว่ามันติดขัดเรื่องเงินเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรหรือเปล่าก็อยู่ที่เงินนะครับก็อยู่ที่เงินนะครับถ้ามีเงินได้ถ้ามีเงินมาก็ทางหมวดจรูญท่านก็พร้อมที่จะรับนะครับคือตัวเลขตอนนี้ที่มันมากเกินไปหรือครับหรือว่าไงก็ทางตอนนี้มันก็มีคือกรณีที่ว่ามันตกลงกันที่2ล้าน5ครับนะที่ผมทราบข่าวว่ามีการตกลงกันที่ยอด2ล้าน5แต่ปรากฏว่าทางคุณปูเองก็วันนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำเงินมาชำระได้ทางหมวดจรูญก็เลยไม่ประสงค์ที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยต่อไปนะครับก็เลยอยากให้อ่านคำพิพากษาซึ่งผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรในส่วนของการที่ท่านทั้งสองจะเจรจากันแล้วแบบนี้จะส่งผลกระทบอะไรกับเราไหมคะในฐานะเราเป็นอดีตทนายก็ผลกระทบคงไม่มีหรอกครับเพราะว่าผมก็ยังเชื่อมั่นในวิชาชีพทนายความอยู่ซึ่งการที่ผมมาถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับมันก็เป็นการทำหน้าที่ในฐานะวิชาชีพทนายความนะครับซึ่งทางทนายความก็ยังที่จะดูอยู่นะครับก็ยังติดตามโอเคท่านแรกบอกก่อนว่าวันนี้นะครับมีทั้งหมด3คดีนะครับเอาคดีแรกก่อนคดีที่ลุงจรูนเนี่ยฟ้องครูปีชากับทนายวรยุทธ์นะครับในเรื่องของการร่วมกันฟ้องเท็จคดีนี้เนี่ยศาลจริงๆแล้วนัดอ่านคำพิพากษาในวันนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการส่งไปให้ท่านอธิบดีตรวจก่อนฉะนั้นเนี่ยศาลก็เลยเลื่อนคดีเนี่ยซึ่งเป็นคดีหลักในวันนี้ที่เราหวังว่าวันนี้ครูปีชาจะติดคุกนะครับไปวันที่20มีนาปีนี้นะครับก็คืออีกสักประมาณเดือนเศษๆเท่านั้นเองนะครับคดีที่2เนี่ยก็คือเป็นคดีที่ลุงจรูนเนี่ยฟ้องครูปีชาบ้าบิ่นแล้วก็เจพัท3คนเนี่ยในร่วมของกันร่วมกันเบิกความเท็จนะครับคดีนี้เนี่ยครูปีชาเขาตอนแรกเขาปฏิเสธแล้วเขาเปลี่ยนเป็นรับสารภาพนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาขอปฏิเสธอีกรอบนึงแต่ว่าศาลไม่ให้แล้วศาลบอกว่าเป็นการประวิงคดีนะครับศาลบอกในบัลลังก์เลยว่าถ้าทำอย่างนี้มันคือการประวิงคดีแล้วแหละนะครับแล้วก็ศาลก็เลยให้ครูปีชาคงรับสารภาพไปแบบนั้นแต่ว่าไปมันยังติดของเจ๊บ้าบิ่นกับเจ๊พัดสองคนนี้นะครับเขายังปฏิเสธสู้คดีอยู่ฉะนั้นเนี่ยศาลก็เลยเลื่อนอ่านคำพิพากษาในคดีที่ครูปีชาเนี่ยรับสารภาพในข้อหาเบิกความเท็จตอนอายัดเงินลุงจรูนนะครับในคดีแพ่งอ่ะนะครับไปสืบพยานกันในเดือนกรกฎาแล้วก็พอสืบพยานของเจ๊บ้าบิ่นกับเจ๊พัดเสร็จแล้วเนี่ยศาลจะพิพากษาครูปีชาที่รับสารภาพไปในคราวเดียวกันนะ
ครับแล้วก็คดีสุดท้ายคดีที่3เนี่ยก็เป็นคดีที่ลุงจรูญเนี่ยฟ้องพยานทุกคนนะครับ10คนที่ลุงจรูญมองว่าเป็นการเบิกความเท็จนะครับในคดีที่มีการฟ้องลุงจรูญนะครับคดีนี้เนี่ยศาลก็นัดให้มีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับในวันที่1เมษายนนะครับปีนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อะไรยังไงผมก็ติดคำพูดของครูปีชามาคำนึงนะครับครูปีชาเนี่ยเขาก็มาเหมือนกับตำหนิทางลุงจรูญนะครับว่ามาฟ้องพยานแบบนี้สังคมจะอยู่ยังไงนะครับทำให้ลุงก็โมโหเลยว่าตัวเองเนี่ยโดนฟ้องเป็น10คดีนะครับแล้วเกิดจากครูปีชาเนี่ยกับพยานเนี่ยมาให้การที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะทำให้ลุงเนี่ยต้องสู้คดีมายาวนานขนาดนี้แล้วยังมาบอกว่าลุงทำให้สังคมอยู่ยากอย่างนี้อีกนะครับตอนนี้มันก็มีกรณีที่ว่าการไกล่เกลี่ยที่มันไม่สามารถลงตัวกันได้นะครับที่ผมทราบข่าวว่าคือตอนนี้ลุงไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยครับเขาต้องการให้คนที่กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษแล้วแหละนะครับก็ครูปีชาจะมาเสนอเงินหรืออะไรว่าจะเอาเงินมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคงจะลำบากแล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าสำนึกผิดก็ให้เอาเงินไปวางศาลดีกว่านะครับเพื่อให้ศาลบรรเทาโทษแต่ว่าลุงคงจะไม่ไปถอนฟ้องให้นะครับท่านทั้งสองจะเจรจากันใช่ครับเราก็เพิ่งจะทราบข่าวนะครับว่าทางตำรวจกองปราบที่ตอนนั้นทำคดีเรื่องมีการแจ้งความเท็จได้มีการเรียกครูปีชาไปที่อัยการแล้วน่าจะมีการส่งฟ้องในเร็วๆนี้ทุกการกระทำเนี่ยคือคนละกรรมกันหมดเลยนะครับการแจ้งความเท็จเนี่ยคือตำรวจดำเนินคดีไปแต่เรื่องการฟ้องเท็จในศาลเบิกความเท็จการให้การเท็จอะไรต่างๆในศาลเนี่ยเราฟ้องเองทั้งนั้นนะครับก็ครูปีชาก็ต้องรับโทษในสิ่งที่ทำมาทุกเรื่องเอาคดีแรกก่อนคดีที่ลุงจรูญเนี่ยฟ้องครูปีชานายวรยุทธ์นะครับในเรื่องของการร่วมกันฟ้องก็คือเขาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยนะครับว่าศาลพยายามจะไกล่เกลี่ยว่าให้ลุงจรูญเนี่ยรับเงินนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาเนี่ยก็ปรึกษากับลุงแล้วแหละว่าไอ้สิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยมันนอกจากฟ้องลุงแล้วยังฟ้องผมด้วยนะครับแล้วก็เป็น10คดีนะเขาไม่ได้ฟ้องแค่คดี2คดีนะครับเขาฟ้องมาแบบนี้นะครับเราไม่สมควรที่จะไปเอาเงินเขานะครับแล้วลุงจรูญเขาก็เห็นด้วยแหละนะครับว่าเราก็ควรจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดให้มันเป็นเยี่ยงอย่างดีกว่าครูปีชาป้าปีแล้วก็เจ๊พัดสามคนเนี่ยในร่วมของการร่วมกันเบิกความเท็จนะครับคดีนี้เนี่ยครูปีชาเขาตอนแรกเขาปฏิเสธแล้วเขาเปลี่ยนเป็นรับสารภาพนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาขอปฏิเสธอีกรอบนึงแต่ว่าศาลไม่ให้แล้วศาลบอกว่าเป็นการประวิงคดีนะครับศาลบอกในบัลลังก์เลยว่าถ้าทำอย่างนี้มันคือการประวิงคดีแล้วแหละนะครับแล้วก็ศาลก็เลยให้ครูปีชาคงรับสารภาพไปแบบนั้นแต่ว่าไปมันยังติดของเจ๊บ้าบิ่งกับเจ๊พัดสองคนเนี่ยนะครับเขายังปฏิเสธสู้คดีอยู่ฉะนั้นเนี่ยศาลก็เลยเลื่อนอ่านคำพิพากษาในคดีที่ครูปีชาเนี่ยรับสารภาพในข้อหาเบิกความเท็จตอนอายัดเงินลุงจรูญนะครับในคดีแพ่งนะครับไปสืบพยานกันในเดือนกรกฎาแล้วพอสืบพยานของเจ๊บ้าบิ่งกับเจ๊พัดเสร็จแล้วเนี่ยศาลจะพิพากษาครูปีชาที่รับสารภาพไปในคราวเดียวกันนะครับแล้วก็คดีสุดท้ายคดีที่3เนี่ยก็เป็นคดีที่ลุงจรูญเนี่ยฟ้องพยานทุกคนนะครับ10คนที่ลุงจรูญมองว่าเป็นการเบิกความเท็จนะครับถ้ามีคนอย่างนี้ในสังคมน่าจะฟ้องจรูญนะครับคดีนี้เนี่ยศาลก็นัดให้มีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับในวันที่1เมษายนอยากจะจบก็จบได้ปีนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเมื่อให้โอกาสแล้วไม่ผมก็ติดคำพูดของครูปีชาคำนึงนะครับครูปีชาเนี่ยเขาก็มาเหมือนกับตำหนิทางลุงจรูญนะครับว่ามาฟ้องพยานนี้ยังไงต้องมีคนรับผิดชอบแน่นอนนะครับก็ทางให้ลุงก็บอกแล้วว่าวันนี้ที่ว่าตัวเองเนี่ยโดนฟ้องไป10คดีแล้วนะครับยังไงวันที่20มีนาเนี่ยทุกคนจะได้รู้ผลว่าบทสรุปคดีหวย30ล้านที่ทำมาหลายปีเนี่ยใครกันแน่ที่ต้องนี้แล้วยังมาบอกว่าลุงทำให้สังคมอยู่ยากอย่างนี้อีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณความจริงต่างหากเลยที่มันสำคัญกว่าถ้าตรงกับประโยคที่เขาว่าพี่ชอบผมก็อยากจะให้เขาพูดบ่อยๆก็นักข่าวก็พยายามถามเขาหน่อยว่ายังยืนยันคำเดิมอยู่ป่ะความจริงก็คือความจริงนะลองถามก็ดูมันเหมือนเป็นปรากฏที่เขายังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็ผมอยากให้เขาพูดบ่อยๆไงผมอยากให้เขาพูดบ่อยๆความจริงก็คือความจริงมันจะได้ปรากฏชัดๆเร็วๆขึ้นที่ผ่านมาตกเป็นผู้กระทำมาตลอดการไกล่เกลี่ยก็ยังไกล่เกลี่ยก็ยังไม่ลงตัวก็สั่งก็เลื่อนไปก่อนบอกว่าตรงนั้นสาเหตุที่ไม่ลงตัวเพราะว่าไม่ลงตัวเรื่องความเข้าใจยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดียวก็นั้นจะไม่ค่อยใช่จริงไหมคะที่ไหนอยู่กันได้มีสภาพทำอะไรให้ไม่ได้เราไม่ได้ทำอะไรครับคือบอกว่าถ้าทำอะไรได้อย่างนี้ก็
ผมบอกว่าเมื่อพยานเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยพยานเนี่ยคือผู้บริสุทธิ์แล้วอยู่ทางนี้เนี่ยฟ้องพยานทั้ง10ปากแล้วต่อไปใครจะเป็นพยานในสังคมคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเป็นผู้ถูกฟ้องอ่ะแล้วต่อไปคนเห็นเหตุการณ์สมมติว่ามีคนฆ่าเจอคนกำลังฆ่ากันแล้วคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเป็นพลเมืองดีอ่ะแล้วพอไปเจอเหตุการณ์เนี้ยเขาก็ยังจะไปช่วยบอกว่าคนนี้เป็นคนทำแล้วต่อไปใครจะกล้าไม่มีใครกล้าเป็นพยานหรอกจริงไหมครับคือเปรียบเทียบในคือต่อไปครั้งแรกให้การรับสารภาพต่อมาแต่อาจจะเป็นเศษแล้วไม่ใช่ว่าให้การไปกลับไปกลับมาเพียงแต่ว่าเพื่อความยุติแห่งคดีเพื่อความยุติและมีสมานฉันท์มีความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเราก็อยากจะยุติด้วยความเป็นสมานฉันท์ใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้ก้าวล่วงของใครเราไม่ได้ก้าวล่วงกันแล้วเรามีสมานฉันท์ต่อกันเราเดินถอยคนละก้าวเนี่ยมันก็ทำให้สังคมสงบสุขแล้วทุกคนก็มีความสุขนักข่าวก็ไม่เหนื่อยถ้าคนเราในแนวด้านลบเนี่ยค่ะแล้วเราเกิดไม่มีตังค์เพียงพอจ่ายชำระเขาแล้วคุณพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นเท็จนะพิสูจน์ยังไงเท็จนะครับการพิสูจน์เป็นเท็จเนี่ยก็คือต้องมีเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงเนี่ยตรงไหนล่ะครับคือเรื่องจริงทุกคนรู้นะว่าความจริงก็คือความจริงมีจริงก็ต้องมีเท็จใช่ไหมครับถ้าไม่มีจริงจะมีเท็จได้ไงแต่นี้เราก้าวถอยไปคนละก้าวเพื่อความสมานฉันท์เราเป็นคนเหมือนกันด้วยกันในความรู้สึกของคุณนะครับอันนี้คือเรามองในแง่ของความเป็นก่อนถึงจะยอมจ่ายเงินชดใช้อะไรทั้งหมดคือใจเนี่ยต้องมาก่อนเขาเรียกกำลังภายในต้องมาก่อนแล้วถึงเป็นกำลังภายนอกถ้ากำลังภายในไม่มาแต่กำลังภายนอกอย่างเดียวเนี่ยความสันติสุขก็จะไม่มาถึงนะครับแต่ทนายตั้มเขาบอกว่าต้องดูคนก็ยังไม่รู้ว่าใครยังไม่ต้องกำหนดไม่ต้องกังวลกังวลทำไมอ่ะเพราะเราไม่ได้ไม่ต้องคือครูไปแจ้งความเนี่ยแจ้งความหรือไม่ได้ผมไม่ได้แจ้งความว่าใครมันไม่ได้แต่กระบวนการของตำรวจยังผมไม่ได้ไปกล่าวโทษคนใดครูแจ้งความจากรูปตัวเลขที่ครูไปที่กองปราบแล้วมันเป็นคดีแต่ปีห้าสิบแล้วผมอยากให้เขาพูดบ่อยเขาจะส่งอายการบางทีก็จริงจริงมันจะได้ปรากฏชัดๆแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้สิ่งของเราเราก็ต้องเอาหลักฐานมาข้อการเฉดเตี้ยก็ยังได้เตี้ยเรายังไม่ต้องคือชีวิตก็มีความสุขตามวิถีเพราะกำลังภายในของเราเพราะว่าไม่ลงตัวด้วยความเข้าใจยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดียวก็ได้เป็นคนที่เคยใช่จริงไหมคะที่อายุอะไรพิจารณาทำอะไรให้